พญาเป็นของดีอีสานโบราณเก่าแก่ที่พ่อแม่บรรพบุรุษสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษาเป็นมรดกตกทอดไว้ให้เฮามาซอยกันรักษาไว้อย่าให้สูญหายไปครับพี่น้องสบายดีครับท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านและกับท่านที่หักในพยาภาษาอีสานทุกคนกลับมาพบกับกับผมมหาช่ออีกคือเก่ากับพยาย่อยพยาภาษาอีสานซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่27แล้วพี่น้องกับผมมหาช่อก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังแห้งใจกดไลค์กดแชร์เป็น FC ที่ดีมาตลอดช่วงเวลานี้พวกเฮาท่านทั้งหลายก็กำลังอยู่ในช่วงพักอยู่บ้านเพื่อร่วมแห้งร่วมใจกันต้านภัยโควิด-19ซึ่งก็มีสัญญาณที่ดีอยู่ว่ายอดผู้ติดเชื้อร่วมในไทยของเฮาน่ะกำลังลดลงเรื่อยๆตามลำดับการปลดล็อกก็กำลังเริ่มขี้คายเริ่มคายล็อกออกมาทีละนิดทีละหน่อยทีละอย่างสำหรับท่านใดกิจการใดที่ได้รับการปลดล็อกการคายล็อกแล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักและก็กฎเกณฑ์ที่ทางการเพิ่นแนะนำหรือว่ากำหนดมาให้เด้อเพราะถ้าหากว่าฝ่าฝืนขัดขืนไปถ้าหากมีการแพร่ระบาดของเสื้อรอบที่2อีกเฮาท่านก็สิถูกล็อกอีกรอบนึงซึ่งก็บ่ฮู้คือกันว่าสิขจัดปัดเป่าได้อีกตอนใดสถานการณ์สิรุนแรงขนาดใดมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาท่านทั้งหลายทุกคนซอยกันร่วมมือกันครับพี่น้องสำหรับท่านใดหรือว่ากิจการใดที่ยังบ่ท่านได้รับการปลดล็อกก็ต้องอดใจรอไว้อีกนิดนึงรอเบิ่งรอดูผลชุดแรกที่เพิ่นปลดล็อกไปหากว่าสถานการณ์ยังปกติไปทางดีแล้วเชื่อว่าทุกท่านทุกกิจการก็สิได้รับการปลดล็อกทวนทั่วหน้ากันส่วนสำหรับการเยียวยาทางเศรษฐกิจ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้นตอนนี้ณเวลานี้หลายๆท่านก็ได้รับและก็บรรเทาความเดือดร้อนไปแน่แล้วส่วนท่านใดที่ยังบ่ทันได้รับก็ให้อดใจรอไว้อีกนิดนึงเพราะการเฮ็ดกับคนส่วนใหญ่คนส่วนหลายและก็บ่เป็นสิ่งที่เกิดมีอยู่เป็นประจำมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็อาจสิฉุกละหุกกันแน่จักหน่อยทั้งฝ่ายที่ให้และก็ฝ่ายที่เป็นผู้รับกับผมมหาช่อก็เข้าใจในความจำเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ขอเป็นกำลังแห้งใจและก็ภาวนาให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เดือดร้อนได้รับการเยียวยาในเร็ววันเด้อครับพี่น้องเอาละเฮามาเข้าสู่พญาย่อยบทที่1กันเลยครับพี่น้องพญาย่อยบทที่1เพิ่นว่าเว้าหยังควรถูกต้องมองเบิ่งปัญหาสิ่งว่ามาทั้งมวนมวนพ่อฟังได้สามารถนำไปใส่ในโตจริงแดบ่แม่นเพียงแต่เว้าเอาอ้างอวดกันพญาในบทนี้เพิ่นก็เว้าออกมาในทำนองป้องปามสะกิดเตือนใจในการเว้าการจาปาใสเพราะว่าการเว้าการพูดการจานี่มีความจำเป็นและก็มีความสำคัญต่อคนเฮาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะมนุษย์เฮาเป็นสัตว์สังคมนิยมอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าและก็การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่านี่ก็ต้องมีการพบปะปะทะสังสรรค์สังคมซึ่งกันและกันสิ่งแรกที่สิสร้างมิตรภาพหรือว่าศัตรูต่อกันก็คือคำเว้าคำพูดนี่แหละพี่น้องถึงแม้นว่ากายเฮาสิทำผิดพลาดประการใดไปก็สามารถแก้ไขขี้คายได้ด้วยคำเว้าที่เป็นมิตรด้วยคำเว้าที่เป็นมัธุรสวาจาแต่ในทางกลับกันก็อาจสิเฮ็ดให้เกิดความรุนแรงเลวร้ายบานปลายได้ก็เพราะว่าคำเว้าที่บ่เป็นมิตรคำเว้าที่เป็นคำสบถคำประชดประชันหรือคำเว้าที่หยาบคายและก็รุนแรงเป็นต้นจังได้มีประโยคคำเว้าสุภาษิตหรือว่าคำพังเพยหรือบทกรสอนใจที่เตือนใจในการเว้าการจาอย่างเช่นเพิ่นว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโท
หนังสือเป็นตีซัวดีเป็นตาหรืออาจมีคำก่อนที่เพิ่นว่าจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะครั้นตะคอกให้เคืองหูอย่าอื้ออึงขึ้นเสียงเถียงมึงกูคนจะหลู่ลวนลามไม่ขามใจยังมีอีกนะครับบทกลอนที่เพิ่นว่าไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องที่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการพูดการจาในพญาที่เพิ่นบอกที่เพิ่นเว้ามาก็เว้าคือให้เว้าแต่ความจริงให้เว้าสิ่งที่มันถูกมันต้องแล้วก็ให้คำนึงถึงว่าเว้าไปแล้วน่ะสิมีผลดีมีปัญหาอันใดตามมาหรือบ่เพราะว่าคำเว้านั่นคันเฮาบ่ทันเว้าออกไปเฮาก็เป็นนายของมันนะคือเฮาเป็นนายคำเว้าแต่ถ้าได้หลุดปากเว้าออกไปแล้วคำเว้าสิกลายเป็นนายของเฮาทันทีเฮาต้องเฮ็ดต้องทำตามคำเว้าคันผิดคำเว้าหรือเว้าบ่มีศีลบ่มีสัตว์เฮาผู้เว้าหั่นล่ะสิได้รับผลเสียตามมาส่วนว่าสิมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสำคัญของเรื่องที่เว้าแล้วก็ในพญาเพิ่นก็บอกต่อไปว่าสามารถนำไปใส่ในตัวจริงได้แน่บ่แม่นเพียงแต่เว้าเอาอ้างอวดกันก็หมายถึงสิ่งที่นำมาเว้าหั่นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใส่ไปปฏิบัติได้อีหลีบ่แม่นเพียงแต่เว้าขี้โม้ขี้คุยเว้าอวดเว้าอ้างเพื่อเอาชนะขะข้านกันซื่อๆครับพี่น้องพญาย่อยบทที่2ต่อไปว่าหูเจ้ามีเพื่อไว้ใส่เงียงฟังเสียงสองข้างเคียงประคองป้องแปลว่าจีเว้าบางคนเอาเพียงข้างหูเดียวบ่ดุมเดียงฟังเสียงจากาวถอยค่อยแต่จับจ้องสิ่งบ่หลิงเตืองครบสองอายตนะทั้ง6อันได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายใจล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับคนเฮาทุกคนขั้นแม่นขาดอันหนึ่งอันใดไปหรือว่าผิดปกติไปการดำรงชีวิตประจำวันก็ย่อมได้รับผลกระทบกระเทือนขาดความสมบูรณ์ในชีวิตถ้าหากพิการแท้หรือพิการมาแต่กำเนิดก็พอเฮ็ดใจทำใจอนุโลมกันได้แต่ถ้าหากว่าอายตนะมีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เสมือนว่าพิการหรือเสมือนขาดไปหรือบกพร่องไปอันนี้บ่แม่นแนวใดพี่น้องในพญาเพิ่นเว้าว่าหูเจ้ามีเพื่อไว้ใส่เงียงฟังเสียงสองข้างเคียงประคองป้องแปลว่าจีเว้ามีไผสงสัยแน่บ่ว่าเป็นหยังคนเฮาจึงมีหูสองข้างคือบ่มีหูข้างเดียวคือปากปากเพิ่นยังมีข้างเดียวได้ที่มีหูสองข้างก็เสมือนธรรมะหรือว่าธรรมชาติเพิ่นบอกให้เฮานั่นต้องรับฟังเรื่องเล่าต่างๆโดยความยุติธรรมคันแม่นมีคนมาเว้าอยู่สองข้างหูเฮาเฮาก็ต้องฟังความทั้งสองด้านบ่แม่นมีหูฟังเพียงข้างเดียวไผเว้าข้างที่มีหูอยู่ก็ได้เปรียบผู้เว้าทางด้านบ่มีหูก็เสียเปรียบหั่นแล้วหรือถ้ามีคนคนเดียวมาเว้าอยู่ข้างเฮาเฮาก็ต้องฟังหูไหวหูคือฟังปั๊บย่าได้เสือปุบโลดต้องคิดพิจารณาพิจารณาซ่อมเบิ่งก่อนจังเสือนี่แม้แต่ธรรมชาติเพิ่นก็ยังสร้างอวัยวะอายตนะมาให้เฮามีความยุติธรรม2หู2ตา2แขน2ขา2หูดังจังสิเป็นต้นส่วนที่ปากเดียวนั่นเพิ่นก็หมายถึงว่าธรรมชาติบอกว่าให้เฮาเบิ่งให้หลายๆให้เฮาฟังให้มากๆแต่ปากให้เว้าเพียงแต่น้อยโอ้ยนี่คันแม่นคนมีปากจัก2ปากในโตคนเดียวกันคิดเบิ่งปากเฮาก็คือสิด่าหรือสิเถียงกันตลอดเวลาเลยเนาะเพราะมันอยู่ใกล้กันอยู่นํากันตลอดเวลาขนาดว่าปากเดียวอยู่นําเฮาแท้ๆบัดย่ามออกไปพ่อไปพบผู้อื่นมันก็ยังไปว่าไปด่าไปวิจารณ์เขาขนาดเขาสกปากตีปากแตกก็มีไหนพี่น้อง
คิดเบิ่งดีๆนี่ก็แปลกดีคือกันเนาะเรื่องปากเรื่องอวัยวะอายตนะทั้ง6ของเฮานี่ในขณะที่ธรรมชาติเพิ่นให้หูมา2ข้างเนี่ยแต่ว่าบางคนเอาเพียงข้างหูเดียวบ่ดุมเดียงฟังเสียงจากาวถอยคอยแต่จับจ้องสิ่งบ่หลิงเตืองครบ2อย่างที่กับผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้แต่ก่อนแล้วว่าธรรมชาติให้หูมา2หูแต่ผู้ลางคนเพิ่นประใส่หูข้างเดียวในการรับฟังหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการฟังเสียงเพียงข้างเดียวฟังความข้างเดียวและก็การฟังความไผก็มีแต่จับมีแต่จ้องมีแต่มองมีแต่สิ่งหาทางบ่ถูกบ่แม่นของเขาบ่มีว่าสิฟังให้ครบทั้ง2หูในสังคมมนุษย์ปัจจุบันวันนี้มันก็อยากออกไปแนวนี้หรือว่าไปทางนี้พอสมควรล่ะพี่น้องความยุติธรรมมันก็จังหายากในคนบางกลุ่มในคนบางเหล่าหรือว่าคนบางอาชีพสรุปในบนนี้คนเฮามีหู2หูก็ให้ใส่หูรับฟังทั้ง2หูหรือฟังความทั้ง2ข้างโดยเฉพาะท่านที่เป็นใหญ่ผู้ใหญ่ไม่สูงในสังคมครับพี่น้องพญาย่อยบทที่3ว่ายาลีล่าเอกอ้างว่างมาดราชสีมีเหือแห้งมังสาวาโวคุยโมเอาแต่โตเหลือหายคุยดายอวดเก๋งเบ้งใส่ม่วนหมดหน่อยคอยให้สั่นกลัวพญาในบทนี้เพิ่นก็บอกเตือนใจผู้ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในการเว้าถึงผู้ยิ่งใหญ่เพิ่นก็เปรียบไปเอาราชสีเป็นสัญลักษณ์เนาะเว้าถึงผู้คนที่มีอำนาจกายาได้ว่างมาดใหญ่คมไผๆผู้อ่อนแอกว่าหลงตนว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่บ่เกรงบ่กลัวไผในโจกโลกฟ้านี่มันบ่แน่ดอกนายอย่าเฝ้าหลงโตหลงตนไปว่ามาถึงบนนี้เฮ็ดให้ตัวกระผมได้ล้ำลึกนึกย้อนไปถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรียนปฐมการศึกษาประชาบาลในสมัยก่อนพูนมีแบบเรียนภาษาไทยเพิ่นให้อ่านนิทานเรื่องราชสีกับหนูหลายท่านหลายคนก็คือสิจำได้เนาะแต่ว่าลูกหลานอนุชนคนรุ่นใหม่อาจสิบ่ฮู้จักลูกหลานอาจสิฮู้จักแต่ปิติมานี่มานะชู่ใจหรือว่าเด็กชายใหม่รักหมู่เป็นเด็กดีพ่อหลีพี่หนูหล่อพ่อชื่อหมอหลำจังสิลูกหลานบางคนทุกมือนี่อาจสิบมื่นตึ๊บบ่ฮู้จักดอกนิทานเรื่องราชสีกับหนูก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ยิ่งใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียทั้งหลายได้เป็นอย่างดีราชสีที่ยิ่งใหญ่ไปติดบ่วงแหวของนายพรานบ่สามารถซอยเหลือตัวเองให้หลุดจากบ่วงแหวนายพรานได้สุดท้ายก็ได้หนูตัวน้อยซึ่งในอดีตเคยหลงไตขึ้นไปถึงตัวราชสีที่นอนหลับอยู่ราชสีโมโหจับได้ไม้สิขย่ำให้ตายข้ามือแต่ว่าหนูน้อยก็ร้องขอชีวิตไว้ขอให้ได้โปรดปล่อยข้าพเจ้าไปเถิดวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าอาจสิได้ตอบแทนบุญคุณทานราชสีก็ยังได้หัวเราะเยาะต่อหน้าเว้าใส่หนูว่านำนายังเจ้าหนูตัวน้อยๆนี่สิมาซอยราชสีผู้ยิ่งใหญ่คือจังเล่านี่ได้จังไดบทสุดท้ายราชสีไปติดบ่วงแหวนายพานก็ได้หนูน้อยตัวนี้ละปีนขึ้นไปกัดเสือกบ่วงแหวนั้นจนขาดเฮ็ดให้ราชสีหลุดพ้นจากความตายมีอิสรภาพขึ้นมาได้เพราะหนูตัวน้อยๆที่เจ้าของเคยเว้าสบประมาทไว้เห็นบ่มันแน่ซะบ่ไหนล่ะผู้รักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาบ่ว่าสิเป็นคนใดวงการใดก็แล้วแต่อย่าได้แต่อวดโตอวดอำนาจบาดใหญ่เบ่งใส่พวกมดแม่งหรือนกหนูปูปีกหลายเขาหู้จนละว่าท่านน่ะคือผู้ยิ่งใหญ่แค่ได้ยินเสียงได้ยินซื่อเขาเหล่านั้นก็ย่านหรือว่ากลัวจนตับหดไปแล้วล่ะขออย่าได้เอาความยิ่งใหญ่ของท่านมาข่มขู่พวกเขาแต่ขอแนะนำให้ท่านเอามาอุ้มชู้ดูแลให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขให้เขาพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยมีชีวิตในสังคมท่อเทียมกับผู้อื่นเท่าที่สิเป็นไปได้ท่านก็ยังสิได้บุญได้คุณอีกตั้งหากขอให้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้พึงระลึกนึกไว้ตลอดเวลาว่า
ที่นั่งที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยคือการนั่งอยู่ในใจคนบ่แม่นนั่งอยู่ถึงหัวคนยาลีลาเอกอ่างว่างมาดราชสีมีเหือแห้งมั่งสาวาโวคุยโมเอาแต่โตเหลือห้ายคุยดายอวดเก๋งเบ้งใส่ม่วนหมดหน่อยค่อยให้สันกัวเอาล่ะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่หักทุกท่านและก็ท่านที่หักในพยาภาษาอีสานทุกคนพยาย่อยชุดที่27กะเมิดเวลาเมิดกับผมมหาช่อก็ต้องขออำลาพระจากท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องท่านผู้ชมที่หักทุกท่านคันแม่นท่านชื่นชอบผลงานพยาย่อยชุดนี้ก็ซอยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เด้อกับผมมหาช่อก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ณบัดนี้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ